นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามัคคีวุทธิสาธิกาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโปตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัทที่ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนใดที่เราพากันกระทำนั้นแม้จะยากเย็นเข็นใจเพียงใดก็ตามถ้าประสบความสำเร็จแล้วความยากเย็นเข็นใจเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกันกับเราจำศีลภาวนาเมื่อจำศีลภาวนาสำเร็จแล้วแม้เราจะอดอาหารอดหลับอดนอนแต่เราก็ภาคภูมิใจเกิดความเย็นใจเราอุตส่าห์สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอเวลาสำเร็จแล้วก็เกิดความสบายฟ้าฝนตกลงมาก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจเมื่อเราพากันเรียนหนังสือมันยังไม่สำเร็จก็ภาคเพียรพยายามกระทำเมื่อเรียนสำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตัวของตนเองก็ได้ความรู้บิดามารดาผู้ปกครองก็ชื่นอกชื่นใจชื่นใจด้วยความสำเร็จนั้นทำไมจึงต้องชื่นใจความสำเร็จก็เพราะว่าการที่จะสำเร็จขึ้นมานั้นไม่ใช่ง่ายบางทีเรียนสอบตกไปไม่ได้บางทีเป็นโรคเป็นภัยสอบก็ไม่ได้บางทีเลยตายไปเสียก่อนสอบได้ก็มีหรือบางทีเรียนไปเรียนไปแล้วจวนจะจบอ้าวโรคเส้นประสาทเสียไปซะอีกแต่ว่าเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอะไรเกิดความสำเร็จขึ้นก็นับว่าเป็นความดีความดีนั้นความรู้ที่ได้รับจากปริญญานั้นก็ทำให้ผู้นั้นสามารถรักษาเนื้อรักษาตัวได้เท่ากับว่ามีทรัพย์มีสมบัติอยู่ในตัวได้นอกจากตัวเองจะได้รับประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากวิชาการเหล่านั้นไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เราทำนี้จุดมุ่งหมายก็คือความสำเร็จเมื่อไรเราจะบรรลุความสำเร็จนั้นความสำเร็จนั้นเป็นทอดทอดเหมือนกันกับเราทำนาเราทำสำเร็จแล้วปีนี้ต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกมันก็จะต้องสำเร็จกันไปทุกปีทุกปีหลายๆปีเข้าความสำเร็จมันก็นับหลายครั้งเช่นเดียวกันกับเรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งไปสำเร็จแล้วชุดนี้เรานั่งสมาธิต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเรานั่งต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเราจำศีลวันพระนี้สำเร็จแล้วเราจำศีลอีกวันพระหนึ่งก็สำเร็จอีก
เราจำศีลอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จอีกเราให้ทานพากันบริจาคสร้างกุฏิสำเร็จไปเราบริจาคทานบวชพระอ้าวสำเร็จไปอีกเราสร้างศาลาอ้าวสำเร็จไปอีกแล้วเราพากันสร้างพระเจดีย์มหาเจดีย์อ้าวสำเร็จไปอีกแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นย่อมแสดงออกซึ่งพลังต่างๆเช่นเราพากันทำนาสำเร็จแล้วปีขานเราทำนาสำเร็จแล้วปีเถาะปีมะโรงมะเสงเราก็ทำงานมาสำเร็จเมื่อเราสำเร็จมาแต่ละปีนั้นข้าวก็ได้มาเมื่อข้าวได้มาแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วครอบครัวเหล่านั้นก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นจากธรรมดาจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าสำเร็จขั้นสุดท้ายแม้ว่าเราจะสำเร็จเป็นปีปีมาก็ตามแต่มันก็ยังมีอีกที่เราจะสำเร็จขั้นสุดท้ายคือรวบรวมเช่นอย่างทำนาสำเร็จนี่เราไถดินเราหว่านเราดำข้าวเราเกี่ยวข้าวเรานวดข้าวเราขนข้าวขึ้นยุ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าสำเร็จแต่ละครั้งเหมือนกันกับเรานั่งสมาธิเราก็นั่งวันนี้วันพระนี้สำเร็จไปแล้ววันพระก่อนสำเร็จไปแล้ววันพระนอนสำเร็จไปแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดสันติสุขภายในจิตก็จะต้องมีการรวบรัดที่จะมาถึงความสำเร็จขั้นสุดท้ายอีกด้วยอีกทีหนึ่งด้วยเรารักษาศีลที่เราให้ทานที่เรากระทำกันอยู่นี้จุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือสวรรค์และนิพพานเป็นสถานที่ที่เราต้องการในที่เหล่านั้นจะต้องเกิดจากความสำเร็จเราสำเร็จให้การให้ทานเราสำเร็จการรักษาศีลเราสำเร็จการภาวนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกลับมาถึงชาตินี้พระองค์ก็ได้สำเร็จความสำเร็จของพระองค์ก็คือความตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความสำเร็จเราท่านทั้งหลายชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนั้นเราสำเร็จอะไรบ้างมีอะไรที่เราสำเร็จเราก็คงจะรู้ในตัวของเราว่าเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางโลกเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางธรรมเราทำอะไรสำเร็จมาความสำเร็จในทางโลกนั้นมันก็ดีใจชั่วหนึ่งมันก็ดีอยู่เรียกว่าความสำเร็จแต่ความสำเร็จในทางธรรมนั้นเมื่อใครทำความสำเร็จอันนี้ขึ้นมาได้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสำเร็จอมตะสำเร็จที่ไม่ตายแต่ว่าถ้าเราพากันสำเร็จในทางโลกนั้นสำเร็จก็จริงแต่ในที่สุดสำเร็จตายส่วนการปฏิบัติในทางธรรมนั้นเมื่อเกิดความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จนั้นก็เป็นสิ่งไม่ตายเรียกว่าเป็นสมบัติเป็นสันติสุขที่จะให้บังเกิดขึ้นคือให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราในที่เราจะเดินทางเราเดินทางไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ใดเราก็จะต้องไปกันละคือเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะเอายังไงถ้าหากว่าเราเดินทางไปเจอหลุมตอหมายความว่า
เราต้องไปเกิดเป็นสุนัขสุกรเราต้องไปเกิดเป็นโคเป็นกระบือเรียกกันง่ายๆว่าหมาหมูวัวควายหรือเรียกว่าเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกเราไปเกิดได้ทั้งนั้นและเราจะยอมไหมที่เราจะต้องไปเกิดอย่างนั้นพอใจหรือไม่ที่เราจะต้องไปเกิดเป็นหมูหมางัวควายเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกไปเกิดที่นั่นเป็นยังไงเมื่อเราไปเกิดที่นั่นมันก็ต้องลำบากสร้างบุญสร้างกุศลอะไรก็ไม่ได้ต้องไปอยู่ในฐานะแห่งความอาภัพการที่เราจะต้องไปเกิดในที่นั้นน่ะเพราะเหตุความโมโหเพราะเหตุความพยาบาทเพราะเหตุความอาฆาตเพราะเหตุความจองเวรเพราะเหตุแห่งการทำความชั่วนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการที่จะไปเกิดเป็นหมูหมาวัวควายเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกเราก็จำเป็นจะต้องตัดเขาท่านแสดงว่าผู้ที่จะตัดความโลภได้ต้องบริจาคผู้ที่จะตัดความโกรธได้ต้องสมาธิผู้ที่จะกำจัดความหลงได้ก็ต้องปัญญาอย่างที่เราพากันทำอยู่ในเวลานี้เราต้องการป้องกันคือเรารักษาศีลกำจัดความโกรธเพื่อที่ไม่ให้จิตของเรานี้เกิดความโกรธถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องไปเกิดในที่ไม่ดีแน่ตัวอย่างเช่นสองพี่น้องไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในฝั่งคลองในขณะนั้นพี่มีภรรยาแล้วน้องไม่มีภรรยาต่อมานั้นภรรยาของพี่เกิดมาชอบใจได้เสียกันกับน้องชายของสามีก็กลัวพี่ชายจะมาเล่นงานก็เลยหลอกพี่ชายไปตรงต้นกลุ่มข้างแม่น้ำแล้วก็เอาขวานจามหัวพี่ชายตายเมื่อตายแล้วในขณะนั้นรู้แล้วว่าน้องชายเรานี่เป็นคนฆ่าเราและน้องชายนี่ก็เป็นผู้ที่เอาเมียเราไปโมโหอย่างไม่มีที่จะหยุดยั้งได้พี่ชายนั้นจึงได้มาเกิดเป็นตุ๊กแกร้องแก่อยู่ในบ้านเมื่อเป็นตุ๊กแกนั้นก็อยู่ในบ้านนั้นเพราะว่าชาติมันใกล้เหลือเกินเห็นเมียนอนอยู่ก็ปล่อยมือปล่อยเท้าตกลงมาเมียก็นึกว่าเอ๊ะนี่ผัวเรามาเกิดแล้ววะเลยเอาค้อนทุบตุ๊กแกตายเสร็จไอ้ตุ๊กแกก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเมียเราแท้ๆทุบผัวเราได้ก็เลยโกรธเกิดเป็นงูต่อไปไม่ได้มาเป็นคนเขาแล้วเมื่อเกิดเป็นงูก็โมก็อยู่ในบ้านนั้นอีกแล้วพลายเห็นเมียของตนก็งูนั่นก็เลื้อยพันแข้งพันขาเมียก็ว่าไอ้งูนี่มันคงเป็นผัวเรามาเกิดแน่แล้วเอาค้อนทุบงูหัวงูตายเสร็จงูก็จะไม่ไปเกิดต่อแล้วก็เกิดเป็นวัวหมายความว่าเกิดไปไหนไม่ได้เพราะความอาฆาตก็เลยไปเกิดเป็นงัวต่อไปอีกพอเกิดเป็นงัวแล้วก็แหมพอเห็นเมียของตนเดินมาก็วิ่งตามเลยไปไหนก็วิ่งตามไอ้ลูกงัวเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งตามงัวแต่มันวิ่งตามคนเนี่ยทางนี้มันก็นึกว่าแอ้นี่ผัวกูมาเกิดแน่อีกแล้วก็เลยจับเอางัวตัวนั้นเอาหินมัดข้างหนึ่งแล้วก็เอาชายเชือกมัดอีกข้างหนึ่งโยนลงไปในน้ำทั้งวัวทั้งหินตกลงไปในน้ำตายเสร็จพอตายเสร็จคิดถึงเมียเข้าท้องเมียต่อไปมาเกิดในท้องเมียซะแล้วพอเกิดขึ้นมา
พอเกิดเท่านั้นเองจำความได้ว่าแม่ของเรานี่ก็คือศัตรูเราได้ฆ่าเรามาแล้ว3ชาติแม่ก็จะอุ้มลูกอุ้มไม่ได้พอเอามือแตะไปเท่านั้นเองร้องสุดเสียงเลยก็เลยเอาไปฝากอาเลี้ยงไว้อาเอาไปเลี้ยงไว้ก็พอพูดภาษาได้พอรู้จักภาษาคนจึงถามว่าแอเองทำไมจึงไม่ให้แม่เองอุ้มและเองทำไมจึงไม่เข้าใกล้แม่เองเด็กจึงบอกว่าไม่ใช่แม่นี่คือศัตรูฉันชาติก่อนเป็นภรรยาฉันแล้วก็มาฆ่าฉันซะแล้ว3ชาติมันระลึกชาติได้อากับหลานก็เลยเกิดความสลดใจอย่างนั้นอากับหลานไปเหอะบวชกันเถอะทั้งสองคนก็เลยพากันเข้ามาบวชปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ได้สำเร็จหมายความว่าถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาเกิดแก่ตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเรานี่ถ้าหากว่ามันเกิดประวัติหรือว่ามันไปเกิดประวัติในสิ่งที่ไม่ดีเข้าเมื่อไหร่เราก็จะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีนั่นเป็นสิ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้ทานเพื่อกำจัดความโลภรักษาศีลเพื่อกำจัดความโกรธภาวนาเพื่อกำจัดความหลงไม่ให้ใจของเรานี้ผูกพันหรือให้เกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าเราเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเศรษฐีมีเงินนึกว่าเงินมันจะช่วยได้เอาไปฝังดินไว้ตั้งแต่สมัยก่อนตายก็ไปเกิดเป็นตะขาบเฝ้าเงินอยู่นั่นแหละเป็นเปรตตะขาบไปไหนก็ไม่ได้นอนเฝ้าเงินของตัวเองอดๆอยากๆไปตามเรื่องนี่เป็นเรื่องของจิตอุปาทานเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันทำสมาธิเพื่อที่จะแก้อุปทานเหล่านี้ไม่ให้จิตของเรามาอุปทานเมื่อจิตของเราละได้หมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาธิเราเป็นผู้ที่มีศีลอย่างนี้มีสมาธิมีศีลเราก็เป็นอันว่าปิดอบายเพราะการที่เราจะรับศีลนั้นเราก็ต้องถึงพระไตรสรณาคมก่อนถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิชันติอปายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายังอุเรศสามีตินี่เรียกว่าหัวใจมหาสมัยแปลว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคตาเสบุคคลผู้นั้นปิดแล้วซึ่งอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนี่เรียกว่าปิดอบายภูมิในเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วจึงว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิชันตินะแปลว่าไม่คมิชแปลว่าไปอบายภูมิงสู่อบายไม่ต้องไปอบายมนุษย์สังเทหังเทวกายังมนุษย์สังแปลว่าเราเป็นมนุษย์เทกายยังเทหังแปลว่าละกายอันเป็นมนุษย์นี้ไปเมื่อไรเทวกายยังเราก็จะได้กายเทวดาทันทีนี่คือความสำเร็จถ้าเราทำสำเร็จเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าเราทำไม่สำเร็จเราก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจิตของมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
ถ้าเราต้องการที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องทำจิตสมังคีเรียกว่าสามัคคีจิตจิตต้องสามัคคีสามัคคีจิตคืออะไรสามัคคีจิตก็คือรวมความดีเข้าไปอยู่ในจิตของเรานั้นศีลสมาธิปัญญารวมเข้าไปอยู่เมื่อรวมเข้าไปแล้วก็เรียกว่าจิตสามัคคีถ้าหากว่าจิตสามัคคีได้วุฒิสาธิกาก็จะเป็นหนทางให้เกิดความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงเราก็มีสามเหมือนกันสิ่งที่จะกำจัดให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานรักษากำจัดความโลภรักษาศีลกำจัดความโกรธภาวนากำจัดความหลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องลำบากในการสร้างความดีแล้วก็สมควรที่เราจะยอมรับความลำบากเหล่านั้นดีกว่าเราไปนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นตะขาบเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตะขาบให้ฟังทำไมวัดธรรมมงคลจึงได้พระเกศามาจากประเทศบังคลาเทศประวัติพระเกศามีมาอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆเมสองพี่น้องชื่อว่าตะปุตสะพี่พันลิกะน้องได้เดินทางไปค้าขายพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้นำเอาข้าวสตุก้อนสตุผงไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับข้าวสตุก้อนสตุผงจากตะปุตสะและพันลิกะแล้วก็ทรงเสวยแล้วก็แนะนำให้ตาปุตสะพันลิกะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วตาปุตสะและพันลิกะก็ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปทำการค้าขายต่อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบเส้นพระเกศาให้แก่ตะปุตสะพันลิกะ8เส้นหมายความว่า8ชุดตะปุตสะพันลิกะนั้นได้เดินทางต่อไปยังสิงคลังคือมีภูเขาลูกหนึ่งเป็นเกาะแต่ก็ไม่ใช่เกาะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นแหลมออกไปแหลมนั้นชื่อว่าแหลมสิงคลังตาพุสารและพันเลกะได้จับเรือใบออกจากประเทศอินเดียเดินทางไปยังสิงคลังแหลมสิงคลังเรียกว่าแหลมสิงขอนเมื่อไปถึงแล้วเจอผู้ครองแผ่นดินจึงได้มอบเส้นพระเกศา8เส้นนั้นให้แก่พระเจ้าแผ่นดินในนครสิงขรเรียกว่าสิงคลังพระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสมหาศาลได้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อที่จะประดิษฐานพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นก็มีเทวดาที่ประจำแหลมสิงขรนั้นก็มาบอกแก่พระเจ้าแผ่นดินในนครนั้นบอกว่าให้มาสร้างเจดีย์ตรงนี้เพราะว่าเจดีย์ตรงนี้พระพุทธเจ้า3พระองค์นั้นน่ะท่านได้มาสร้างเจดีย์ตรงนี้แล้วเจดีย์ที่สร้างนั้นสร้างในสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันโธก็ได้เอาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันโธได้เอา
พระธรรมกรกเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีย์ครอบไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าโกนาคมก็ได้เอาสายรัชคดเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปได้เอาผ้าอาบน้ำเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้พระพุทธเจ้าของเราได้เส้นพระเกศาจึงได้พระเจ้าแผ่นดินจึงได้นำเอาพระเกศาไปรวมกับบริขารเหล่านั้นก่อเป็นองค์พระเจดีย์ขึ้นมาในภายหลังจนกระทั่งปรากฏว่าประเทศนั้นมีนามว่าประเทศพม่าพระเจดีย์นั้นต่อมาภายหลังปรากฏชื่อว่าชเวดากองในสมัยนั้นพ่อค้าทั้งสองคนจึงได้ไปเก็บเอางาช้างเพราะว่าในป่านั้นน่ะบ้านคนไม่มีน้อยมีแต่พวกช้างทีนี้ช้างกับตะขาบนี่มันต่อสู้กันมันต่อสู้ตะขาบไม่ไหวช้างเนี่ยตัวโตๆเนี่ยสู้ตะขาบไม่ไหวแต่ตะขาบก็โตเหมือนกันเลยกินช้างหมายความว่าตะขาบกินช้างจนกระทั่งงากองเหมือนภูเขาตาปุษะและพันลิกะเมื่อไปเจองาช้างดีใจช่วยกันขนใส่เรือสำเภาใส่เรือสำเภาแล้วก็รีบชักใบออกจากเกาะสิงขรไอ้เจ้าตะขาบนั้นมันนึกว่า ไอ้เจ้าตะขาบนั้นมันก็มาดูงาช้างอ้าวงาช้างกูหายไปไหนหมดจึงได้ตามรอยไปก็รู้ว่าตาปุษะและพันลิกะกำลังเอางาช้างไปมันก็ว่ายน้ำตามไปเพื่อที่จะไปกินตาปุษะและพันลิกะนั้นในคราวนั้นก็มีปูทะเลใหญ่นั่นเรียกปูทะเลตัวใหญ่ปูทะเลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเรือสำเภาของตาปุษาพันิกะแล่นผ่านไปไม่รู้คือไม่กระทบก้ามมันแสดงว่าก้ามมันใหญ่จังแต่พอตาขาบไปถึงเนี่ยตาขาบมันใหญ่กว่าเรือมันเลยไปถูกเอาก้ามปูก็เลยงับตาขาบตายเสร็จแล้วก็ตาปุษสะพันลิกะก็เลยกลับมายังประเทศอินเดียอย่างสวัสดิภาพเอางาช้างมาขายกลายเป็นมหาเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดพระเกศานั้นพระอินทร์ได้มานำเอาพระเกศานี้ขึ้นไปไว้ที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปทำพระเจดีย์อยู่ชั้นดาวดึงจึงเรียกเจดีย์นั้นว่าเกศแก้วจุฬามุนีเกศแก้วจุฬามุนีนั้นอยู่ชั้นดาวดึงเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ที่นั้นและยังมีพระเกศาอีกจำนวนหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าทรงใส่พระอบมอบให้แก่พระเจ้าแผ่นดินชุดนั้นเมื่อมอบพระเจ้าแผ่นดินได้รักษาพระเกศานั้นมาแล้วก็จึงได้มอบให้แก่พระเถระพระเถระก็รับพระเกศาเหล่านั้นมาเรียกว่ารักษาพระเกศาเหล่านั้นมาตามลำดับต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงในสมัยที่ประเทศบังคลาเทศได้มีพระเถระสืบต่อเนื่องกันมาตามลำดับรักษาพระเกศาชุดนั้นเอาไว้ในจำนวน8เส้นด้วยกันและเรียกว่า8ชุดบัดนี้ได้มีการรักษาพระเกศานั้นอยู่ตกทอดมาจากพระเถระเหล่านั้นมาอยู่ที่จังหวัดจิตตกองของประเทศบังคลาเทศในจำนวน8เส้นด้วยกันแล้วเส้นที่1
ไม่ใช่ในจำนวน4เส้นด้วยกันไม่ใช่8เส้นพูดผิดไปจำนวน4ชุดเนี่ยเมื่อมาถึงเวลานี้ทางประเทศญี่ปุ่นรู้เข้าจึงได้ตั้งทูตศาสนาเรียกว่าสมณทูตไปขอที่ประเทศบังคลาเทศได้ไป1ชุดนะก่อนเรา15ปีแล้วก็ได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวเมื่อไปถึงกรุงโตเกียวแล้วจะมีพวกพุทธบริษัทตั้งที่บูชาระหว่าง1ระหว่าง100เมตรต่อที่100เมตรต่อที่เป็นหนทางถึง67กิโลเมตรแล้วก็นำเอาไปสร้างพระเจดีย์อยู่บนภูเขานอกเมืองโตเกียวไปไกลและเขาก็สร้างเจดีย์นั้นเสร็จแล้วนำพระเกศาไปประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์บนภูเขานั้นแล้วเขาจะจุดตะเกียงหรือเรียกว่าตามประทีป9ดวงตลอดเวลาไม่มีการดับตั้งแต่นั้นจนบัดนี้และยังมีอีกประเทศศรีลังกาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่ประเทศบังคลาเทศได้มีพระเกศาจึงได้ส่งสมณทูตไปยังประเทศบังคลาเทศขอพระเกศานั้นได้มาอีกชุดหนึ่งนำไปสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาไว้ที่ประเทศศรีลังกาในขณะที่พวกเราสมณทูตอาตมาเป็นประธานเดินทางไปประเทศบังคลาเทศรับพระบรมธาตุในพ.ศ. 2518แล้วก็รับพระบรมธาตุครั้งที่2 2519แล้วก็รับพระเกศาในปีพ.ศ. 2522ในการที่รับพระเกศาครั้งนั้นก็ได้มีพิธีการต้อนรับเป็นการใหญ่ซึ่งท่านทีปังกระเป็นผู้รักษาพระเกศานิไว้เรารับพระเกศานั้นมาแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมมงคลพร้อมแล้วที่เราจะนำขึ้นประดิษฐานที่พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ที่กำลังจะเสร็จอยู่นี้ซึ่งจะได้ทำการบรรจุพระเกศาพระอุรังคธาตุและพระบรมธาตุเทศนาวสานเนอวสานเกินเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอเวพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลกยะปฏิภาณธนาสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิในเบื้องต้นอาตมาจะเป็นผู้นำให้ทุกๆคนพากันว่าตามข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาไหงทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัศนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นแต่ละชาติกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระองค์ต้องใช้เวลาการกระทำอันแสนนานถ้าหากว่าจะคำนวณว่าพระองค์ให้เนื้อเป็นทานก็ยิ่งกว่าแผ่นผัตตภีหรือให้เลือดเป็นทานก็ยิ่งกว่ามหาสมุทรให้ดวงตาเป็นทานก็ยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าให้กระดูกเป็นทานก็ยิ่งกว่าภูเขาเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงเป็นสัจธรรมควรแก่การที่พวกเราจะได้พากันศึกษาและปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าคนเราที่เกิดขึ้นมานี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นวัตถุร่างกายของเราก็ชื่อว่าเป็นวัตถุวัตถุก็เรียกว่าวัตถุของโลกวัตถุของโลกนั้นถ้าหากว่าเราหลงวัตถุก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าเราได้พากันปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มีหวังว่าเราจะไม่มาเป็นวัตถุของโลกอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ตัวของเรายังเป็นวัตถุของโลกอยู่นี้เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าวัตถุที่เราได้นั้นเป็นวัตถุที่มีความวิเศษมากกว่าวัตถุอื่นใดที่มีอยู่วัตถุในโลกนี้จะเป็นวัตถุใดก็ตามวัตถุเหล่านั้นไม่มีความดีเกินไปกว่าร่างกายที่เราได้มานี้ร่างกายที่เราได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเพราะฉะนั้นในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตตวิเศษโสมนุษย์นี้เป็นสัตว์วิเศษก็หมายความว่าเป็นวัตถุที่วิเศษกว่าวัตถุอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งนี้มาเราก็สมควรแก่การที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ยิ่งคือทำให้เป็นประโยชน์ยิ่งการทำประโยชน์ยิ่งก็คือทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราตัวของเราคือใจใจเรานี้เรียกว่าเป็นอมตะเป็นที่เรียกว่าเป็นนามธรรมที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนับเป็นเวลาหลายนานแสนนานหลายอสงไขย
ใจของพระองค์นั่นเองที่ได้สะสมบารมีเหล่านั้นไว้จนกระทั่งถึงการแก่กล้าพวกเราเช่นเดียวกันมีใจเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นอิสระจึงมีความเป็นใหญ่อิสระแปลว่าความเป็นใหญ่ในตัวของเรามีใจนั้นเป็นใหญ่ใจนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คอยจะสะสมเอาซึ่งวัตถุคือร่างกายอันนี้จะปฏิบัติงานเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติงานไปในทางที่ผิดใจก็จะต้องรับในสิ่งที่ผิดเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติไปในสิ่งที่ถูกใจของเราเป็นส่วนรับก็จะมารับสะสมในสิ่งที่ถูกหรือเรียกว่าสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักว่าส่วนใดดีส่วนใดไม่ดีเราก็อาศัยความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่จะจำแนกแจกออกมาว่าส่วนนี้เป็นส่วนดีส่วนนี้เป็นส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีคือการปฏิบัติผิดศีลการปฏิบัติไม่ปฏิบัติทำสมาธิไม่ยังปัญญาให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าไม่ดีการที่เราปฏิบัติศีลเราทำสมาธิเรายังปัญญาให้เกิดขึ้นเหล่านี้เรียกว่าดีเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวธรรมนูญในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ในวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3ในคราวนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เวฬุวันกัลลันทกะนิวาปสถานนครราชคฤห์มีพระอรหันต์ 1,250 องค์ได้มาประชุมกันพระพุทธองค์ได้ทรงใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่ได้ทรงแสดงว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงพุทธะละสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแม้จะมีคำสอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะมีคำสอนมากมายเหลือขนานานับแต่ย่อลงมาแล้วมีอยู่3ข้อด้วยกันคือการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อบาปย่อมจะต้องละออกไปการกระทำใดๆที่เรียกว่าเป็นบุญต้องทำขึ้นการกระทำใดๆที่สร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ใจถือว่าเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาจึงวางหลักไว้3หลักด้วยกันมีการละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้ผ่องแผ้วละความชั่วจะด้วยประการใดๆคืออย่าหมายความว่าอย่าทำการกระทำความชั่วนั้นถือว่าผิดธรรมนูญของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์การฆ่ามนุษย์การฆ่าทั้งปวงนั้นถือว่าผิดธรรมนูญการขโมยถือว่าผิดการประพฤติผิดกามเมสุมิจฉาจารต่างๆถือว่าผิดการโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียประโยชน์ถือว่าผิดการเสพสุราเสพยาเสพติดถือว่าผิดอันนั้นผู้ที่กระทำเช่นนั้นไม่ถือว่า
ป็นผู้ยืนอยู่ในหลักสามประการผู้ที่ทำความชั่วต่างๆไม่ได้ถือว่าอยู่ในหลักสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมนูญไว้ผู้ที่สร้างความดีละการฆ่ามนุษย์สัตว์ละการที่จะขโมยของคนอื่นตีชิงวิ่งราวละการประพฤติกาเมสุมิจฉาจารละการหลอกลวงทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ไม่เสพยาเสพติดไม่กินเหล้าเมาสุราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในหลักสามประการเรียกว่าหลักธรรมนูญสามประการของพระพุทธศาสนาและทางใดที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจในข้อที่ว่าสัจจตะปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใสชื่อว่าการกระทำจิตนั้นก็ถือเป็นหลักหนึ่งในจำนวนสามหลักเพราะอะไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถ้าหากว่าได้รับการพัฒนาแล้วจะพัฒนาได้จากบุคคลธรรมดาหรือเรียกว่าจากบุตุชนมาถึงกัลยาณชนจากกัลยาณชนไปถึงอริยชนสามารถที่จะพัฒนาได้หลักทั้งสามประการนั้นมีสิ่งที่ย่อยๆออกไปก็คือเมื่อปฏิบัติสิ่งใดเพื่อการบำรุงให้จิตใจเกิดความเจริญเกิดความผ่องใสสะอาดนั่นแหละชื่อว่าเป็นการที่ทำให้เกิดความถูกต้องในหลักนั้นๆคือหลักสามประการนี้ในขณะนี้เราพากันกระทำจิตใจหมายถึงว่าเรากำลังปฏิบัติในหลักที่สามคือการทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหรือเป็นสิ่งที่กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจของเรานี้ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาใจของเรานี้ถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดที่ปกคลุมบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครในโลกนี้ย่อมถูกอวิชชาเป็นเครื่องปกปิดมิดไว้ด้วยกันทั้งสิ้นเมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามีชราแล้วก็มีมรณะเมื่อตายแล้วอวิชชายังอยู่เมื่ออวิชชายังอยู่ก็ต้องเวียนแล้วทีนี้เวียนไปเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารต่อไปเรียกว่าวัฏจักรคือการหมุนเวียนไม่รู้จักสิ้นสุดเรียกว่าวัฏจักรในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนัมมัตตเกมีที่สุดในเบื้องต้นอันบุคคลตามอยู่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายก็จะต้องเกิดตายอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าได้พากันมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจธรรมเป็นต้นแล้วก็จะสามารถแก้ไขซึ่งอวิชชานี้ได้การแก้ไขอวิชชานั้น
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้พระเหตุใดพระเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติอริยสัจสี่นี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทำลายอวิชชาแล้วเป็นองค์แรกแล้วพระองค์ก็แนะนำสาวกให้พากันทำลายอวิชชานี้มาแล้วเราทั้งหลายในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการกับอวิชชาได้เพราะว่าอวิชชานี้ไม่มีอะไรที่จะไปขจัดมันได้นอกเหนือไปจากจะบำเพ็ญอริยสัจธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเอโกไอยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะบรรลุได้นั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นจึงพระองค์จึงตรัสว่าเอโกแปลว่าอันเดียวไอยังภิกขเวเอโกไอยังภิกขเวมัคโคภิกขเวแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัคโคแปลว่าหนทางหนทางมีทางเดียวเท่านั้นก็หมายถึงอริยสัจธรรมการปฏิบัติอริยสัจธรรมให้เกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าสามารถที่จะกำจัดอวิชชาต่างแต่ว่าเราจะปฏิบัตินานมากเท่าไรหรือว่าไม่นานหรือว่านานหรือว่าจะใช้การใช้เวลาสักเท่าไรนั้นก็อยู่ที่พวกเราเองที่จะแก้ไขตัวของเราเองในการที่จะกระจัดอวิชชาตัวนี้การที่จะกระจัดอวิชชาตัวนี้นั้นต้องเริ่มด้วยมรรคมรรคนั้นจะต้องเริ่มด้วยข้อที่8ข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดคือกำหนดเอาฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ต้องทำสมาธิเกินไปกว่านี้ทำสมาธิเกินไปกว่านี้ก็ไม่จำเป็นมีความจำเป็นว่าจะทำสมาธิก็เอาแค่ฌาน4คือจตุตถฌานพอแล้วเมื่อบำเพ็ญถึงจตุตถฌานถือว่ากำลังดำเนินมรรคข้อที่8แต่มรรคนั้นจะดำเนินข้อเดียวไม่ได้ต้องดำเนินทั้งหมดจึงจะสำเร็จได้เหมือนกันกับรถจะวิ่งล้อเดียวไม่ได้จะต้องวิ่ง4ล้อมีล้อเท่าไหร่ก็วิ่งไปนั่นแหละจึงจะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุจุดที่หมายปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคที่8ก็จะต้องย้อนกลับคืนมาหามรรคข้อที่1มรรคข้อที่1นั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรก็คือมรรค8เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติในมรรคทั้ง8นั้นก็มาปฏิบัติในข้อที่1และก็จะครบมรรค8คืออริยสัจ4แต่ว่าการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจธรรมนั้นถ้าหากว่าพลังจิตนี้ไม่มีบุคคลไม่สามารถที่จะดำเนินได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิคือมรรคข้อที่8มีพลังจิตไม่มีพลังจิตจะดำเนินอริยสัจนั้นไม่ได้บางคนหรือบางผู้ที่ไม่เข้าใจท่องแท้พากันคิดว่าสุขวิปัสสโกความเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสุวิปัสสกเรียกว่าสุขวิปัสสโก
นั่นคือการพิจารณาวิปัสสนาล้วนไม่มีสมถะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ว่าพระอรหันต์ที่เรียกว่าสุขวิปัสสโกนั้นไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิจะดำเนินมรรคครบ8ได้อย่างไรต้องครบ8คือข้อที่8คือสัมมาสมาธิต้องมีฌาน4เป็นกำลังถึงจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ตามต้องมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อมีสมาธิเป็นกำลังอย่างจิตเข้าสู่อริยสัจการพิจารณาอริยสัจนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการพิจารณาถึงตัวของเรานั่นเองร่างกายที่ได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าสัตโตวิเศษโสพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์วิเศษเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้แหละจะเป็นบรรทัดฐานตัวประสานงานที่จะให้จิตของเรานี้หลุดพ้นได้เพราะคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ต่างก็พากันมาหลงอยู่ที่กายอันนี้เองจะไปหลงที่อื่นก็หาไม่หลงที่อื่นมันก็ไม่มีตัวตนเราจะไปหลงจิตวิญญาณจะไปหลงได้ยังไงไม่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาก็ต้องมีร่างกายอันนี้ขึ้นมาก่อนเรียกว่ามีร่างกายนี้เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นคนแล้วก็หลงหลงก็จะต้องหลงที่ตัวอันนี้รูปคลำอยู่ที่ตัวอันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นตัวอันนี้ก็จะต้องเป็นที่แก้ไขเหมือนกับว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งก็คือหมายความว่าเมื่อเราหลงอยู่ในตัวนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวนี้เพราะฉะนั้นในข้ออริยสัจข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านจึงให้พิจารณาปริยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้การกำหนดรู้นั้นก็คือการศึกษาเหมือนกับคนอ่านหนังสือถ้าหากว่าไม่ศึกษาซะก่อนเอาหนังสือมาอ่านไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่เมื่อศึกษาแล้วก็รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าปริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้นั้นก็คือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเป็นพระอริยบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเสขะบุคคลอเสขะบุคคลเสขะบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาอเสขะบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเสขะบุคคลก็คือโสดาสกิทาคาอนาคาพอถึงพระอรหันต์ก็เรียกว่าอเสขะบุคคลเพราะฉะนั้นการดำเนินจิตตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาจึงอยู่ในขั้นที่ว่าต้องศึกษาศึกษาก็ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเราคือศึกษาที่ร่างกายนี้ให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเท่านั้นก็บรรลุได้อย่างท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านไม่เห็นได้ไปศึกษาที่ตรงไหนมากมายนักท่านศึกษาอยู่ในรูปพระพุทธเจ้าชี้ลงไปในรูปของท่านปัญจวัคคีย์ว่ารูปังภิกขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนชี้ลงไปที่รูปของปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็มีรูปมาแล้วแต่ทำไมปัญจวัคคีย์ไม่ได้บรรลุมาได้บรรลุเอาก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำให้ก็เหมือนกันกับทรัพย์ในดินศีลในน้ำนั่นแหละความโง่เขลาก็ไม่สามารถที่จะเจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้แต่เมื่อมีความฉลาดก็เจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้เรียกว่าทรัพย์ในดินศีลในน้ำร่างกายของเราก็มีประโยชน์ได้เป็นอริยสัจได้แต่ว่าไม่มีใครแนะนำให้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำลงไปที่อยู่ลงไปที่กายของเรานี่ใครอยากบรรลุธรรมไม่ต้องไปหาที่อื่นพิจารณาลงไปที่นี่คำว่าสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติก็เรียกว่าสติใหญ่ที่สุดก็คือมหาสติ
มหาสติก็คือมหาสติต่อไปก็มหาสติปัฏฐานและอะไรล่ะที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาจะเรียกว่ากายนี้เป็นมหาสติเรียกว่าเป็นที่ตั้งอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจก็คือการดำเนินจิตเข้าสู่การพิจารณานี่เองแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นอย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ประสบพบแล้วว่ารูปัสสเมงปินิบินติเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอันอื่นนั้นจะเป็นสมุทัยสัตว์ก็ดีจะเป็นนิโรธสัตว์ก็ดีจะเป็นมรรคสัตว์ก็ดีก็ตกลงว่าเมื่อทำทุกขสัตว์ได้สำเร็จสมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์สำเร็จตามไปด้วยการที่เขาอธิบายว่าสมุทัยนั้นปาหาตบันติเมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสัจฉิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งปาหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากมันก็เท่านั้นเพราะว่าในทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขะทุกแล้วต่อไปก็เรียกว่าทุกขะสมุทัยต่อไปก็เรียกว่าทุกขะนิโรนิโรธต่อไปก็เรียกว่าทุกขคามินีปฏิปทาก็ตกลงว่าทั้งหมดอริยสัจก็คือเอาทุกไว้นำหน้าทั้งสิ้นเรียกว่าทุกสมุทัยทุกนิโรธทุกขมรรคอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าปฏิบัติหมดแล้วอริยสัจนั้นน่ะปฏิบัติหมดแล้วไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้เกิดความลำบากยากเย็นเมื่อพิจารณาเกิดนิพพิทายานเหมือนความว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อเราจะวิจัยอาหารอันนี้ว่าอันนี้มันรสเปรี้ยวรสหวานอันนี้มันรสมันรสเค็มอันนี้มันเป็นข้าวอันนี้มันเป็นน้ำตาลอันนี้มันเป็นโปรตีนอันนี้มันเป็นวิตามินเอวิตามินบีไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยที่เราจะไปนั่งอธิบายกันนะเราจะเปิดปากเปิดเข้าปากแล้วก็แล้วกันจะเปิดเข้าปากวิตามินหรือโปรตีนอะไรมันก็เข้าปากไปแล้วอ่ะในที่สุดต้องการอะไรล่ะต้องการความอิ่มต้องการความที่มีร่างกายแข็งแรงเราก็เปิบอาหารเข้าไปเท่านั้นเองอริยสัจธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงตัวทุกข์อันเดียวเท่านั้นเท่ากันกับว่ารวบรวมทั้งหมดแล้วเปิบเข้าไปสำเร็จเป็นผลเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดอะไรที่เมื่อพระภิกษุองค์หนึ่งไปเห็นดินดำดินแดงก็มาโสเรกันพอโสเรกันแล้วพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็มาถามว่าพวกเธอนี่มันพูดอะไรกันพระก็บอกว่าแหมเดินไปวันนี้พบดินดำดินแดงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปดูเลยดินภายนอกดูดินภายในร่างกายอันนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอยู่ในกายพระ500องค์เหล่านั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าแนะนำปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องของอริยสัจที่เราอธิบายกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายทุกข้อเดียวก็สำเร็จหมดพิจารณากายอันเดียวก็เรียกว่าสำเร็จหมดเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเจริญให้มากกระทำให้มากจิตนี้จะมีพลังก็เรียกว่าปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาเมื่ออาวุธคือปัญญานี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วที่จะฟาดฟันซึ่งอวิชชานี้ให้สลายตัวหรือเรียกว่าทำลายอวิชชาได้เมื่อปัญญารอบเต็มที่แล้วดำเนินอริยสัจเต็มที่ในขณะเดียวกันกิเลสก็ค่อยหมดไปหายไปตัณหาก็เบาบางลงไปกิเลสตัวนั้นก็ค่อยหมดไปเหมือนกันกับเราพากันล้างภาชนะที่กำลังมันเคลอะไปทั้งขี้ต้มขี้โคลนขี้อะไรต่าง
เอาล้างที่นี่เอาตอนนี้ตอนปากหมดไปแล้วเอาล้างมาถึงนั่นเอาตอนก้นหมดไปแล้วเอาล้างถึงนั่นเอาสีข้างหมดไปแล้วเอาล้างข้างนี้ออกข้างนอกหมดแล้วเอาข้างในยังอยู่เอาล้างข้างในเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเหมือนกันกับที่ว่าพิจารณาเป็นวิปัสสนาให้เกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจนั้นกิเลสตัวนั้นก็หมดลงไปอีกแล้วอ้าวประเดี๋ยวตัวนี้ก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวตัวนั้นก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาแล้วที่สุดถึงที่สุดเรียกว่าอเสขบุคคลคือพระอรหันต์ก็จะทำลายอวิชชาได้ฉับพลันเมื่ออวิชชาดับไปสังขารก็ดับไปเมื่อสังขารดับไปวิญญาณก็ดับไปวิญญาณดับไปนามรูปก็ดับไปนามรูปดับไปผัสสะก็ดับไปผัสสะดับไปเวทนาก็ดับไปเวทนาดับไปตัณหาก็ดับไปตัณหาดับไปอุปทานก็ดับไปอุปทานดับไปภพก็ดับไปชาติก็ดับไปเมื่อไม่มีชาติแล้วมันจะมีพยาธิมรณะออกมาอีกต่อไปก็ไม่ได้ก็เป็นอันว่าเมื่อปฏิบัติตามทางแห่งอริยสัจธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถได้บรรลุสมความตั้งใจนั่นเองตอนนี้ไปนั่งสมาธิกันต่อ